ดาวช็อกโกลิสเป็นดาวประเภทฟิลเดอร์โวลอยู่ในเซกเมนต์แปซิฟิกัสฟิลเดอร์โวลคือดาวประเภทเดียวกันกับน็อกเทิร์นบ้านเองของไพรมาร์ทวอลแคนนั่นแหละครับมีเทคโนโลยีค่อนข้างจะล้าหลังบางดวงมีดินปืนสามารถทำระเบิดได้สภาพสังคมจะคล้ายกับปลายยุคกลางหรือช่วงยุคโรนาซองในโลกจริงของเราประชากรในดาวช็อกโกลิสจะใช้ภาษาโคชินในการสื่อสารและผู้คนส่วนใหญ่จะอยู่กันแบบสังคมชนเผ่าอาศัยอยู่ในกระโจมขี่ม้าพอฤดูกาลเปลี่ยนก็จะย้ายถิ่นฐานทำกินไปเรื่อยๆซึ่งมหาอำนาจในดาวดวงนี้คือจักรวรรดิพาราไทที่เป็นเผ่าใหญ่ทันสมัยและทรงอำนาจที่สุดซึ่งไอ้จักรวรรดิพาราไทนี่ก็ชอบล่าสัตว์และบุกตีเผ่าอื่นๆเพื่อจับมาเป็นทาสเป็นประจำครับแคปซูลของไพรมาร์ทจาฮาไทคานถูกค้นพบโดยอองคานผู้นำเผ่าเล็กๆที่ชื่อว่าเทเลสกาและอองคานก็รับอุปการะจาฮาไทในฐานะบุตรบุญธรรมต่อมาเผ่าเทเลสกาก็ถูกเผ่าคูเรสโจมตีส่งผลให้อองคานถูกสังหารจาฮาไทคานก็รวบรวมกองกำลังไปแก้แค้นและเผาทำลายกระโจมของพวกคูเรสสังหารทุกคนในเผ่าเอาหัวของหัวหน้าพวกมันไปเสียประจานและเริ่มคิดถึงการปฏิรูปการปกครองในดาวช็อกโกลิตครับแบบไม่เอาเผ่าใครเผ่ามันแล้วจาฮาไทคานต้องการให้ทุกเผ่ามารวมกันเพื่อให้เกิดสันติและเขาก็บุกตีเผ่าอื่นเพื่อรวบรวมผู้คนจนกระทั่งวันหนึ่งก็เกิดมีหิมะถล่มทำให้จาฮาไทคานถูกแยกออกจากกองคาราวานและเขาก็ถูกคาราวานล่าสัตว์ของจักรวรรดิพาราไทจับตัวจาฮาไทคานสังหารพวกจักรวรรดิพาราไทตายห่านทั้งหมดซึ่งในคาราวานล่าสัตว์กลุ่มนี้มีลูกชายของผู้นำจักรวรรดิพาราไทรวมอยู่ด้วยครับและแน่นอนไม่รอดสงครามระหว่างจาฮาไทคานและจักรวรรดิพาราไทก็เริ่มต้นขึ้นจาฮาไทคานรวบรวมนักรบทั้งหมดเข้าตีจักรวรรดิพาราไทและได้ให้ทางเลือกว่าก้มหัวให้อ้วหรือจะถูกอ้วเขียนสุดท้ายจาฮาไทคานก็ตัดหัวผู้นำของจักรวรรดิพาราไทและได้ขึ้นปกครองดาวช็อกโกลิสในที่สุดครับ6เดือนต่อมาปีที่865ในสหัสวรรษที่30จักรพรรดิก็ได้มาที่ดาวช็อกโกลิสและมอบตำแหน่งไพรมาร์ทลำดับที่15และ Space Marine Legion ที่5ให้เขาปกครองส่วนดาวช็อกโกลิสก็ตกเป็นหนึ่งในอาณานิคมของจักรวรรดิมนุษย์ Imperial of Man ภายใต้ชื่อใหม่ว่า Mundus Panas และในคลิปนี้คนรักแมวจะมาเล่าถึงไพรมาร์ทจาฮาไทคานเจ๊กหัวบากกระชากรถซิ่งแห่งจักรวรรดิมนุษย์ใน Warhammer 40K ให้ฟังครับกดติดตามกันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องคนดีคือคนรักแมวด้วยนะครับกดพอสเพื่อสแกนหรือโอนตรงเพื่อสนับสนุนไม่ทันยังไงใต้เดสคริปชั่นมีขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนคนดีคือคนรักแมวนะครับ Space Marine Legion ที่5มีชื่อเดิมว่า Star HunterSpace Marine Legion นี้เป็นหน่วยรบที่โดดเด่นเรื่องการใช้กองกำลังขนาดเล็กบุกตีจุดอ่อนของฝั่งตรงข้ามได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในช่วงสงครามรวมชาติเทอร่า Space Marine Star Hunter เคยปฏิบัติภารกิจคู่กับ Thunder Warrior มาแล้วต่อมาในช่วงสงครามเกรดครูเสดก่อนไพรมาร์ทจาฮาไทคานจะมา Star Hunter Space Marine ก็ได้เข้าร่วมเกรดครูเสดแบบแตก Legion ออกเป็นกองกำลังเล็กหลายๆกองกระจัดกระจายออกไปร่วมสงครามในที่ต่างๆแล้วก็เป็น Star Hunter นี่แหละครับที่ค้นพบดาวคาโทเนียในเซกเมนต์โซล่าทำให้จักรวรรดิมนุษย์ Imperial of Man ได้พบเครื่องมือเบอร์หนึ่งซึ่งนั่นก็คือ Primarch Horus Lupercon ว่ากันว่าถ้า Primarch จาฮาไทคานไม่กลับมา Space Marine Star Hunter อาจจะออกไปสู้รบจนสูญพันธุ์ไปหมดแล้วก็เป็นไปได้เนื่องจากแตกกองกำลังเป็นกองเล็กกระจายออกไปร่วมรบนั่นเองเมื่อไพรมาร์ทจาฮาไทคานกลับมาเขาก็เกณฑ์คนจำนวนหนึ่งจากดาวมูนดุสพานัสบ้านเกิดของเขาเข้ารับดัดแปลงเป็นสเปซมารีนและออกรวบรวมสเปซมารีนลีเจียนที่5หรือสตาร์ฮันเตอร์ที่กระจัดกระจายตามสมรภูมิทั่วจักรวาลมารวมตัวกันจนสำเร็จสเปซมารีนกว่า 50,000 ตนมารวมตัวกันที่ดาวมูนดุสพานัสและทำการกรีดหน้าตัวเองเพื่อสาบานตนและไพรมาร์จาฮาไทคานก็ได้มอบชื่อใหม่ให้กับสเปซมารีนลีเจียนที่5ของเขาจากเดิมสตาร์ฮันเตอร์เป็นไวสกาในที่สุดครับหลังจากการมาของไพรมาร์ทจาฮาไทคานไวสกาสเปซมารีนลีเจียนก็โดดเด่นเรื่องการจู่โจมแบบสายฟ้าแลบขับมอเตอร์ไซค์ออกรบจนเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมอเตอร์ไซค์ของจักรวรรดิมนุษย์จะถูกเรียกว่าแอสซาลต์ไบค์หรือไม่ก็สเปซมารีนไบค์
แอสซาวไวท์เป็นยานยนต์สงครามที่เหมาะสำหรับใช้ทะลวงการป้องกันของฝ่ายตรงข้ามว่ากันว่ามอเตอร์ไซค์อันนี้ถ้าเกิดใช้งานคู่กับ Power Armor ของ Space Marine มันจะแข็งแกร่งถึงขนาดขับพุ่งชนก้อนหินขนาดใหญ่ให้แตกละเอียดได้โดยที่คนขับแล้วก็รถเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายเลยหลังจากสร้างผลงานมามากมายก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะโดนเปรียบเทียบครับถ้ามองผิวเผินไพรมาร์จาฮาไทคานและไวสกาสเปซมารีนลีเจียนจะเป็นกองทหารที่บ้าเลือดคล้ายกับ World Eater Space Marine Legion ของไพรมาร์ทอันกอนและ Space Wolf Legion ของไพรมาร์ทลิมันลัสแต่ความเป็นจริงไวสกาไม่ได้บ้าเลือดครับไวสกาจะแสดงบทโหดเมื่อจำเป็นเท่านั้นแต่สงสัยจะจำเป็นบ่อยไปหน่อยคนก็เลยมองว่าบ้าเลือดปีที่844ในสหัสวรรษที่30ไวสกาสเปซมารีนลีเจียนก็ได้ปะทะกับซีนอสที่เรียกตัวเองว่าเนฟริมซีนอสพวกนี้เนี่ยอาศัยอยู่บนดาวโฮสต์ครับแล้วก็เอาชนะมาได้ปีที่881ในสหัสวรรษที่30ไพรมาร์จาฮาไทคานไพรมาร์ทมอนทาเลียนและไพรมาร์ทฮอรัสลูปคอนก็ได้ร่วมมือกันไปทวงคืนดาวอนานิคมมนุษย์ที่ชื่อว่าคารูนเมื่อไปถึงก็พบว่ามนุษย์ที่อาศัยอยู่ที่นี่สติไม่สมประกอบเดินน้ำลายยืดเนื้อตัวสกปรกไพรมาร์ทฮอรัสเชื่อว่ามนุษย์พวกนี้น่าจะถูกครอบงำโดยซีนอสอะไรสักอย่างฮอรัสบอกไอ้ตีงานนี้หาให้คิงเป็นผู้นำมอนทาเรียนได้ยินถึงกับกัดฟันด้วยความอิจฉาจ้าไทคานเล็บพวกขับมอเตอร์ไซค์ออกลาดตะเวนใช้เวลากว่า6เดือนและได้ค้นพบสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่ที่ออกมาจากประตูมิติซึ่งไอสัตว์ประหลาดตัวนี้มีพลังจิตที่กล้าแข็งมากถึงขนาดใช้พลังจิตอย่างเดียวก็สังหารสเปซมารีนพร้อมกันมากกว่า10ตนในขณะที่ฮอรัสและมอนทาเรียนกำลังตกตะลึงกับความทรงพลังของมันไพรมาร์จาฮาไทคานและพวกก็โจมตีจุดอ่อนของสัตว์ประหลาดตัวนี้จนสำเร็จแต่พอสัตว์ประหลาดตัวนี้มันตายก็เกิดมิติหมุนวนดูดร่างมันหายไปเหลือแต่ความว่างเปล่าและเหล่ามนุษย์ที่เดินน้ำลายยืดก็พร้อมใจกันล้มตายทั้งหมดดูยังไงมันก็ไม่ใช่ซีนอสครับ3ไพรมาร์ทแม่งกำลังต่อสู้กับดีมอนชัดๆอันนี้คนรักแมวเดานะต่อมาปีที่980ในสหัสวรรษที่30ไวสกาสเปซมารีนลีเจียนนำโดยไพรมาร์จาฮาไทคานก็ได้ปะทะกับดาวอนานิคมมนุษย์ที่ปกครองโดยเพียวอิมเพลเลอร์เป็นดาวอนานิคมที่ปกครองตัวเองนั่นแหละครับด้วยความที่ดาวอนานิคมดวงนี้ถูกซีนอสโจมตีค่อนข้างบ่อยพอกองยานของไวสกาบินเข้าแดนปุ๊บก็เลยยิงทันทีแบบไม่ถามสุขภาพสักคำการสู้รบเริ่มจากบนฟ้าลามมายังพื้นดินก่อนที่ไพรมาร์จาฮาไทคานจะส่งทูตไปเจรจาแต่ทูตที่ส่งไปก็ถูกเพียวเอ็มเพลเลอร์ฆ่าตายห่านกลับมาไพรมาร์จาฮาไทคานและพวกก็เริ่มทำลายเมืองรุกเขตแดนเข้าไปเรื่อยๆจนไปถึงพระราชวังของดาวดวงนี้สุดท้ายดาวของเพียวเอ็มเพลเลอร์ก็ตกเป็นหนึ่งในอนานิคมของจักรวรรดิมนุษย์ Imperial of Man ส่วนเพียวเอ็มเพลเลอร์ถูกไว้ชีวิตครับช่วงสงครามฮอรัสเฮเลซีไพรมาร์จาฮาไทคานหลังจากหนีส้นตีนไพรมาร์ทแฝดนรกอันฟาเลียสโอเมกอนก็ได้เดินทางไปที่โพสปิโลบ้านเกิดของไพรมาร์ทแมกนัสเดอะเรดเป็นที่แรกครับคือจะไปให้เห็นกับตาครับว่าแมกนัสเนี่ยทรยศจริงไหมตามที่โลโกดอนบอกหรือจะเป็นไพรมาร์ทลิเมลัสเป็นคนทรยศตามคำพูดของฮอรัสซึ่งตอนนั้นเป็นหลังจากที่โพสปิโลโดนไพรมาร์ทลิเมลัสถล่มต่อด้วยแมกนัสเข้าเคออสเต็มตัวและทำการพาลูกน้องเข้าวอร์ปไปแล้วไพรมาร์จาฮาไทคานได้คุยกับเศษวิญญาณของแมกนัสดวงหนึ่งเศษวิญญาณของแมกนัสได้เล่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลอก้านับถือเคออสฮอรัสถูกดาบปีศาจแทงแล้วก็เข้าเคออสแมกนัสทะลุวังไปเตือนจักรพรรดิแล้วทุกอย่างก็ชิบหายเศษวิญญาณของแมกนัสบอกจาฮาไทคานให้เลือกว่าจะเข้ากับใครในความคิดของจาฮาไทคานเขาเชื่อครับว่าฮอรัสทรยศไปแล้วจริงๆแต่จักรพรรดิเองก็เป็นเผด็จการเหมือนกันจาฮาไทคานเลือกไม่ได้ต่อมาไพรมาร์ทมอนทาเลียนที่ตอนนี้เข้าฝั่งทรยศไปแล้วก็มาชวนจาฮาไทคานเข้าฝั่งล้มเจ้าด้วยกันไปอยู่กับพี่ฮอรัสเถอะไอ้เจ๊กอยู่กับพี่ฮอรัสมึงจะได้อิสระไม่ต้องก้มหัวรับใช้เผด็จการมาเข้าร่วมกับกูไม่อยากเข้าคู่กับคอนราดเคิร์ตอันกอนอย่างเงี้ยพวกแม่งบ้าจาฮาไทคานได้ยินก็สะแยะยิ้มแบบดูถูกแล้วก็บอกฮอรักเป็นผู้ปกครองจักรวาลไม่ได้หรอกยัดเปียกแล้วมอนทาเลียนก็เริ่มลำเคียวพุ่งเข้าใส่ส่วนจ้าไทคานก็ตั้งการ์ดมัวยงชุนมอนทาเลียนบอกมึงเลือกข้างแล้วใช่ไหมไอ้เจ็กแล้วเขาก็สั่งยานของเดธการ์ดที่ลอยอยู่บนฟ้ายิงปืนลงมาใส่จ้าไทคานแล้วมอนทาเลียนก็กระโดดเข้าวอร์ปจากไปแต่จ้าไทคานไม่ตายครับในช่วงสงครามเปิดฉากสุดท้ายที่เธอร่างจ้าไทคานได้ไปรวมตัวกันกับไพรมาร์ทแซงคิวเนียสและไพรมาร์ทโลโกดอนที่พระราชวังอิมพีเรียลโลโกดอนบอกไอ้เจ็กมึงอย่าวู่วามจ้าไทคานสวนแผนของเรื่องมันเกียร์ก๊อตเอากุญแจโลกมาให้วัวแล้วก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปรำดาบใส่พวกเดธการ์ดเคออสสเปซมารีนตายห่านไปกว่า40ตนก่อนจะถูกดาบอาบเชื้อโรคฟันชั่วเข้าที่ร่างจนพังงาบกลับมาให้แซงคิวเนียสฮิวให้
หลังจากท่าเรือไลออนเกตโดนยึดจาฮาไทขานก็นำทหารพลขับมอเตอร์ไซค์กว่า300นายรวมถึงรถถังจำนวนหนึ่งไปตีคืนแล้วก็ได้ปะทะกับไพรมาดมอนทาเลียนอีกครั้งซึ่งรอบนี้มอนทาเลียนเป็นเดมอนปรินซ์แห่งเนเกิลเทพแห่งโรคระบาดไปแล้วแล้ว2ไพรมาดก็ตีกันมอนทาเลียนในร่างเดมอนปรินซ์บอกไอ้เจ็คลำมวยยงชุนนี่กูดูหน่อยสิจาฮาไทขานสวนไอ้นากากังแก๊กไหนบอกไม่ชอบเวกมนไงตอนนี้มึงเป็นตัวส้นเตียนอะไรไปแล้วสุดท้ายไพรมาดจาฮาไทขานก็ตัดหัวมอนทาเลียนและส่งเดมอนไพรมาดกลับวอร์ปในที่สุด7ปีต่อมาหลังจากสงครามฮอรัสเทเลซีจบลงนามูนดุสพานัสบ้านเกิดของไพรมาดจาฮาไทขานก็ถูกพวกเอลวิตฐานดุคคาลี่เข้ารังควานไพรมาดจาฮาไทขานก็ไปปราบจนกระทั่งในปีที่84ในสหัสวรรษที่31ไพรมาดจาฮาไทขานก็ไล่ตามพวกดาร์คเอลเข้าไปในเว็บเวอร์ชันเก่าที่พวกดุคคาลี่ใช้อาศัยอยู่นั่นแหละครับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยและปัจจุบันในเกมสหัสวรรษที่41ไวส์กาสเปซมารินลีเจียนก็ได้แตกออกเป็น14แชปเตอร์ตามโคเด็กอันใหม่ของไพรมาดลูบูเต้กาลิมานและยังต่อสู้ในนามของไพรมาดจาฮาไทขานจวบจนปัจจุบัน